ันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะในส่วนของพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนี้ค่ะเรามีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด19ชนิดกีฬาแล้วก็ใช้สนามจังหวัดตรังและเป็นครั้งที่เราภาคภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่าเราจะได้ต้องเข้าสู่การแถลงข่าวด้วยความเป็นตรังเขาบอกว่ามาแต่ตรังสนามแข่งขันนะครับเราก็มีความพร้อมจังหวัดตรังของเรานะครับเราได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆมาหลายนัดแล้วนะครับไว้70โรงแรมด้วยกันนะครับซึ่งมีห้องพักประมาณ 4,900 ห้องนะครับซึ่งก็เพียงพอสำหรับผู้ติดตามแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่จะมาในการร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะครับเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับเราจังหวัดตรังเรามาการมาจังหวัดตรังเนี่ยครับสะดวกสบายมากนะครับที่เราเตรียมการไว้สำหรับเขตผู้มาเยือนสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับหัวหน้าส่วนเขตตะลุ่มเกียรติตลอดจนพี่น้องที่รับชมรับฟังนะเล่าที่มาที่ไปของโรงเรียนกีฬาให้พวกเราได้รับฟังเพื่อความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าโรงเรียนกีฬาจริงๆแล้วนะจัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งการจัดการแข่งขันโรงเรียนกีฬาโดยภาพรวมเราเปิดการเรียนการสอนนะครับในระดับชั้นม.1ถึงม.6นะครับการเรียนการสอนก็อิงในของโรงเรียนกีฬาที่ตั้งอยู่ในภาคใดภาคนั้นนะครับถ้าหากว่าภาคใดพร้อมก็จะได้รับการพิจารณาจากจังหวัดตรังนะครับท่านทรงกลดสว่างวงศ์นะครับได้มีคำสั่งนะครับแต่งตั้งให้ได้มีคำสั่งประกาศนะครับประกาศไม่มีมาตรฐานหรือว่ายังไม่สามารถดำเนินการแข่งขันให้มีคุณภาพได้นะครับเราก็พยายามซ่อมแซมปรับปรุงนะครับให้เกิดความเป็นมาตรฐานซึ่งในครั้งนี้เนี่ยในตัวสนามเองนะครับทั้ง18ชนิดกีฬาในจังหวัดตรังนะครับเราก็จะใช้สนามแข่งขันในอำเภอเมืองนะครับแล้วเราก็จะได้ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬานั้นๆ นะครับที่ผ่านแมตช์ระดับชาติมาทั้งนั้นนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาแต่ละสมาคมนะครับที่จะให้มาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้นะครับทั้งมอบหมายแล้วก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรวมทั้งผู้ควบคุมกำกับดูแลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะเน้นความปลอดภัยในสถานที่พักนะครับของนักกีฬาไทยแล้วการจัดการจราจรนะครับไว้ร่วม300นายนะครับกำชับการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดนะครับก็เชื่อว่าตรังเป็นเมืองของการเป็นเจ้าภาพตรังเป็นเมืองแห่งการต้อนรับแล้ววันที่15อย่างเรียกได้ครับก่อนจะถึงตรังเกมก็นครตรังอะคาเดมิก2024นะครับก็คือเรื่องของการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคใต้นะครับ14จังหวัดภาคใต้เกือบ200อบต.ครับ200กว่าอบต.ครับวันนี้นักเรียนและครูที่แจ้งความประสงค์มาที่อยู่ในระบบของเราแล้ว 15,000 กว่าคนครับผมได้รับมอบหมายเป็นประธานท่านรองเอกสิทธิ์นะครับนั่งอยู่ข้างล่างเป็นเลขาผู้สูงชุดนี้เป็นการแสดงแสงสีเสียงต้องระบบนะครับที่จะโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กตรังนะครับมีคนพูดหลายคนบอกมาแต่ตรังไม่หนังคโนราเราก็ไอ้คำนี้ครับมาโชว์ให้เห็นถึงความเป็นตรังโดยใช้หนังตะลุงและโนรามาเปิดชื่อชุดนี้ว่าชุดเปิดฟ้าเหมือนตรังนะครับซึ่งขณะนี้เราซ้อมกันอยู่แล้วนะครับเรากันอยู่นะครับว่าหนังตะลุงกับโนราที่มันพูดดังมาตลอดเราก็มาโชว์นะครับสิ่งที่เขาเชื่อมั่นได้ว่าเขามาแล้วนี่เขาจะได้พบกับอะไรนะครับสิ่งที่จังหวัดตรังของเราจะสร้างความมั่นใจกับพี่น้องที่จะเข้ามาในห่วงเวลาต่างๆนี่นะครับอันแรกก็คือว่าคนต่างก็คือคนดีนะครับอันนี้มาแต่ในแต่ไรแล้วนะครับมัน
อย่างท่านไปเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆเราก็มีการกำชับนะครับมีตรวจตาอยู่ตลอดนะครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจนะครับว่าอันที่หนึ่งในสถานบริการเราจะนับถอยหลังไปพร้อมกัน